ากขึ้นเรื่อยๆครับ Bangkok Glass แล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของ Ariel Rodriguez ครับได้ยิงจังหวะนี้ตุงตะข่ายไปเลยครับ1ประตูต่อ1ครับ Bangkok Glass FC ตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากกองหน้าชาวคอสตาริก้าคนนี้ครับดูครับลากตัดเข้าในครับดึงจังหวะหลอกจะจ่ายให้ลาซาร่าแต่ไม่จ่ายครับดึงจังหวะแล้วก็ยิงหักข้อครับเสียบเสาแรกเข้าประตูไปครับชมอีกครั้งครับลากแล้วก็ตัดสินใจครับเล่นสั้นครับบอลกลัสพีรพงศ์เปิดไปหน้าประตูแล้วก็เข้าฮอสวงจังหวะนี้โดยอาริโออาราย่าคนเดิมครับเข้าฮอสดีเหลือเกินครับจังหวะนี้พลิกนำนะครับบอลกลัสชมอีกครั้งลาซาร่าซับโอ้โหไข้เลยฮะให้ไปที่พีรพงศ์นี้เปิดแบบเท้าช่างทองครับเปิดไปหน้าประตูนี่อารยานี่สอดมาจากด้านหลังครับแล้วก็พุ่งบ่งเข้าไปครับทั้งเท้าทั้งศีรษะครับวันนี้ครบเครื่องครับดูครับสอดมาจากด้านหลังไม่มีตัวประกบครับไม่มีตัวตามมาแล้วก็ได้ยังไม่พอเกมรุกของบางกอกกลาสนี่มาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้หลุดไปดูจังหวะนี้ให้ดีแล้วก็ชีฟโอ้โหเหนือชั้นเหลือเกินครับอาริโออารยาครับแฮตทริกครับ3ประตูจากไฟซักของเขานี่ต้องเรียกได้ว่านี่สวยงามแล้วก็ทรงประสิทธิภาพครับดูอีกครั้งครับบอลมันคลุกคลิกเหมือนไม่มีอะไรครับปั๊มกลับมานี่ไม่ล้ำหน้าครับยืนในลายเท่ากับกองกลางท่าเรือแล้วก็ยกจังหวะนี้บอลไปสงบนิ่งใต้ตะข่ายดูชมอีกครั้งโอ้โหน้ำหนักทางคลาสสิกเลยครับจังหวะนี้เหนือชั้นเหลือเกินครับสำหรับอาริโออารายาครับ